ยาย่าอุรัสยาจัดให้ตามคำขอปิ้งมันเผาโชว์ชาวเน็ตแซวราคามันพุ่งสูงแน่หลังจากที่นางเอกสาวหน้าหวานยาย่าอุรัสยาโพสต์ภาพตัวเองกับบรรดาต้นไม้ต่างๆที่ซื้อมาปลูกที่บ้านด้วยท่าทางสุดน่ารักทำเอาหลายๆคนต้องไปหาซื้อต้นไม้ที่ยาย่าถือกันเพียบจนมีชาวเน็ตแซวกระหน่ำว่าราคาต้นไม้พุ่งสูงเพราะยาย่าและมีชาวเน็ตบางคนแนะนำว่าให้เลิกลงรูปคู่กับต้นไม้แล้วไปถ่ายรูปกับยางและมันสับหลังเพื่อช่วยเกษตรกรเรียกเสียงฮาในโซเชียลมาแล้วล่าสุดยาย่าจัดให้ตามคำขอโพสต์ภาพตัวเองกำลังปิ้งมันเผาพร้อมทักเขียนแคปชั่นมันเผาร้อนๆจากสวนสักหัวไหมคะงานนี้เลยมีคนแห่คอมเมนต์บอกว่าขอไปกินด้วยได้ไหมอยากชิมมันเผาฝีมือยาย่าปิ้งมันต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอปิ้งมันยังไงให้น่ารักเหมือนยาย่านอกจากนี้ยังมีคนแห่แซวว่าเหลือแค่ไปกรีดยางพาราแล้วนะต่อไปถ่ายรูปกับต้นยางด้วยนะเดี๋ยวมันจะขาดตลาดราคาพุ่งแน่ดีใจแทนพ่อค้าแม่ค้าล่วงหน้าเรียกว่าจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นโมเมนต์ดีๆทุกทีไปแถมพ่อค้าแม่ค้ายิ้มขายดีเพราะยาย่านี่แหละอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ